เป็นแบตเตอรี่ CLR44 นะซึ่งผมได้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ทำงานนั่นแหละพังนั่นแหละสวัสดีครับกัจจะแซบวันนี้ก็มาพร้อมกับกล้อง120นะเป็นกล้องน่าจะรุ่นประหยัดนั่นแหละเป็นเซนซ่าบรูนิก้าเลนเขาก็ไม่ธรรมดานะไซโก้ทำว้าวเมดินเจแปนแหละพวกเนี้ยฝุ่นยังไม่ได้เช็ดมันก็จะเป็นจะมีร่องรอยของฝุ่นอยู่เจอในลังมาก็นะเอามารีวิวซะก่อนสิผมไม่ชัวร์หรอกนะไอ้ที่ถ้ามันไม่ตี Made in Japan เนี่ยผมว่าไม่ใช่ของ Japan หรอกแต่เป็นของบริษัทของญี่ปุ่นนั่นแหละนะตัวนี้เป็น ETRS Sensor Bonica นะครับผมใช้ฟิล์ม120เป็นแบตเตอรี่แล้วนะมันเป็นแบตเตอรี่เนี่ยสปีดก็ได้ตั้งได้นะมองยากนิดนึง B ถึง500นะครับสปีดเลนตัวนี้ถอดฟิลเตอร์ไปก่อนฟิลเตอร์นี่มันจะเป็นฟ้าๆนิดหน่อยโอ้เลนก็ยังโอเคอยู่นะว้าวพวกนี้เรียนมัลติโคดหรือมั้ง 2.8 75 มม.คลิกฟิล์มถ่ายก็ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้มันถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้แบตเตอรี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าเนาะนี่นะครับกล้องเซนซ่าโบนิก้ารุ่น ETRS นะครับแต่เดิมเนี่ย ETR เนี่ยผลิตประมาณ1976แล้วตัวนี้ก็1 ETR แล้วก็มี ETRC 1977ตัวนี้น่าจะอยู่1978นะถ้าทำไม่ผิดนะตัวนี้มาก็มีกิฟต์มาให้ด้วยนะครับกิฟต์ก็พอดีมือแหละน้ำหนักเป็นไงบ้างล่ะครับหนักอยู่แหละผมว่ามีเกินโล เกินโลแน่นวนก็อยู่ที่โอ้เกือบ2โล1716กรัมนะครับโอเคเป็นกล้องใช้แบตเตอรี่แล้วทีนี้ว่าเวลานานไปอย่างว่าครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็พังหมดแล้วครับถ้าผ่านมือช่างอ่ะก็อาจจะดีขึ้นตัวกล้องเองก็กว้างประมาณสัก10เซนนะถ้ารวมกิฟต์ก็16เซนนะครับจากปลายเลนถึงตัวใส่ฟิล์มก็อยู่ที่16ครึ่งนะ16ครึ่งสูงไม่รวมกิฟต์ก็9ครึ่งรวมกิฟต์ก็12ถ้าสูงรวมกิฟต์นี่ก็10เจ็ดนะครับผมรวมช่องมองภาพด้วยมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเลนก็กริปอยู่ว้าวตัวมิลเลอร์ผมว่ามันน่าจะมีฝุ่นแหละดูเลนดิผมยังไม่ได้เช็ดอะไรเลย มือก็จะเลอะๆหน่อยเอาแบบนี้เนี่ยเจอในลังก็เอาหยิบมารีวิวเลยครับเพราะว่าจะได้เอาไปใส่ลังเก็บแยกคัดแยกต่อตัวนี้ก็เป็นชัตเตอร์นะตัวนี้ก็ไว้เปลี่ยนเลนนะกดเปลี่ยนเลนยังไงก็หมุนนิดนึงแล้วค่อยกดลงไปนะครับแล้วก็บิดน่าก็จะพบกับมิลเลอร์มันสวยงามสวยงามไหมเนี่ย
สวยอยู่แหละมีฝุ่นหรือเปล่าโอ้มีขั้วไฟฟ้าด้วยอย่างว่ามันใช้ถ่านแล้วเนาะอุ้ยโซใช้ถ่านเวลาเรากดเห็นไหมเวลาถอดเลนมันจะมีเดย์ล็อกเห็นไหมต้องระวังนั่นแหละครับใส่ก็ใส่ให้ถูกมุดจุดแดงๆตรงนี้นะเห็นจุดดำๆตรงนี้ไหมนั่นแหละใส่เข้าไปเลยแล้วก็บิดล็อกอ๋อตัวนี้น่าจะเป็นเช็คหน้ากล้องเช็คเดฟอะไรพวกนี้ลึกชัดตึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้มองใกล้ๆก็ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะก็โอเคอยู่แหละมันก็จะมีเลอะๆหน่อยก็ตรงส่วนหัวนั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นสะท้อนภาพมากกว่าตัวนี้ก็ถอดได้นะเวลาใส่ฟิล์มก็เวลาเราจะถอดฝากล้องเนี่ยเราต้องเสียบแผ่นนี้เข้าไปก่อนนะเสียบไปก่อนแล้วก็ถึงจะมากดตรงนี้แต่ว่ามันจะทำเป็น2สเต็ปมันจะมีล็อกด้วยเห็นไหมกดเลื่อนเปิดมาละมาใส่ฟิล์มนะครับ120มันเฟืองเวลาเราเลื่อนชัตเตอร์มันก็จะดึงหมุนฟิล์มนี่แหละอันนี้คือในส่วนของฟิล์มนะปิดเข้าไปอ่ะทีนี้ในส่วนของถอดชุดด้านหลังล่ะชุดด้านหลังก็กดปุ่มนี้นี่นะถอดจากล่างนะเพราะว่ามันเป็นเดยงัดเห็นไหมเห็น2อันนี้ไหมเดยงัดเข้าช่องนี้นะมันต้องงัดเข้าไปนะครับจะเตอร์เป็นตรงนี้เป็นเหล็กใส่เข้าไปเห็นไหมต้องงัดใส่ไม่ได้รูใส่อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปิดไปลักษณะนี้นี่นะถึงจะอยู่นะครับส่วนอื่นก็กระโหลกก็น่าจะถอดได้นะความพวกเนี้ยถอดได้กดปุ่มนี้นะดูสิรองรับการใส่หัวกะโหลกแต่ละแบบที่เป็นไฟฟ้านะครับใส่แน่นๆก่อนเดี๋ยวหลุดเลยขึ้นมาแย่ เลยตัวนี้ C ก็ close O ก็ openเลื่อนมาทาง Open ถ้าจะถอดคลิปนะ Open เสร็จไม่พอนะต้องเลื่อนตรงนี้ด้วยกดลงมานิดนึงมันจะเลื่อนลงมานะครับนี่แหละตัวแบตเตอรี่เนี่ยหมดแล้วแบตเตอรี่จบเลยรันชัตเตอร์ก็ไม่ได้ตัวนี้ก็กดปุ่มนี้นะแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ CLR44 นะซึ่งผมได้ลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ทำงานนั่นแหละพังนั่นแหละตัวนี้ก็จะเป็นขั้วไปจับกับตัวนี้นะเข้าล่องเวลาเขี่ยก็จะมีเดย์เล็กๆกดชัตเตอร์เนี่ยนะครับผมมีรูเนี่ยก็แยกไม่ได้รูเนี่ยสีเงินๆเนี่ยแหละ
ที่กดชัตเตอร์มันโอเคสไลด์เสียบเข้าไปมันเป็นร่องเห็นไหมเสียบไปเลยเออเสียบเวลาเสียบเราก็ต้องกดนิดนึงนะเพื่อให้ไอ้เดยเนี่ยมันเด้งปักล็อกโคสปักเข้าไปเห็นไหมแต่ตรงนี้ต้องตรงกันด้วยนะเมื่อกี้ผมตั้งไว้แล้วมันก็เลยตรงเข้าไปเลยแกรกเลยนะครับผมเป็นกล้องอีกตัวที่มันจะดีมากเลยถ้าไม่มีระบบไฟฟ้าแต่จริงๆก่อนหน้านี้มันก็จะมีรุ่นพี่ของเจ้าเนี่ยนะที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามันก็มีนะครับผมว่าอย่างนั้นน่าเล่นกว่าเออแฟลชตัวนี้เป็น2ขั้วเป็นใส่แฟลชไม่ต้องใส่สายแล้วกดชัตเตอร์แฟลชก็ทำงานได้เลยนะครับผมครับผมก็โมนิก้าเซนซ่าโมนิก้า ETRS 1978นะครับตัวนี้ก็ประมาณสัก40ปีได้นะครับผมแต่แรงเดียวที่มันใช้แบตเตอรี่ตัวกล้องตัวงานเลยมันก็โอเคอยู่นะกล้องญี่ปุ่นนะครับ ETRS มาพร้อมคลิปซะด้วยสิครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจะแซดตรงไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ